นี้ได้มีคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันณศาลาแห่งนี้โอกาสแสดงถึงความคารวะในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์เขาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสักยะบุตรเป็นพุทธชิโนรสเป็นบุตรเป็นโอรสเป็นญาติของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะการเป็นญาติประการหนึ่งก็คือเป็นโดยสายโลหิตเกิดจากปู่ย่าตาทวดพ่อแม่สืบทอดกันมาทับทายาทอีกประเภทหนึ่งไม่สามารถจะไปนอนในครรภ์คนเดียวกันได้เกิดในครรภ์อื่นๆแต่ได้นับถือพ่อแม่ในทางธรรมคนเดียวกันแนวทางในการดำเนินชีวิตเส้นทางเดียวกันมีการใช้ชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ในบ้านตายแตกกายทำลายขันแล้วมีความมุ่งหมายอันเดียวกันคือหวังจะพ้นจากทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นญาติติดธรรมหรือธรรมทายาทญาติชนิดที่สองนี่จะเยอะกว่ามีมากกว่าญาติทางสายโลหิตดังนั้นเราที่มารวมกันนี่เป็นญาติในทางธรรมเราเกิดแล้วในทางธรรมเราตกลงแล้วจะใช้วิถีพุทธเป็นการดำเนินชีวิตถอยหลังไปมา30ปีที่แล้วผ่านมาพระไปบวชเปลี่ยนวิถีชีวิตการเป็นคารวาสไปเป็นสมณะไปเป็นนักบวชโดยไม่รอให้กายเก่ากายเดิมต้องพังต้องตายไปซะก่อนเปลี่ยนกายเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนดำเนินเปลี่ยนการดำเนินชีวิตมันสามารถจะกระทำได้ก็เลยไปบวชบวชเป็นภาษาไทยภาษาบาลีคือปวชะปวชแผนปอปามาเป็นบอใบไม้เมื่อมาพูดเป็นภาษาไทยมันก็เลยกลายเป็นบวชไทยมาอ่านว่าบวชบาลีไม่อ่านว่าบวชแขกไม่บวชปวชะผู้ใช้ชีวิตการดำเนินวิถีชีวิตที่มันจะห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองวงเล็บกิเลสที่ว่ากิเลสกิเลสแต่ตัวมันเป็นไงเนาะอ๋อมันเป็นสภาพที่ว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเศร้าหมองต้องควรจะใช้ชีวิตของเราโดยไม่ให้มันเศร้าหมอง
นั่นก็คือห่างไกลจากกิเลสแล้วมันจะไม่เศร้าหมองเหตุที่มันเศร้าหมองอยู่เพราะเราใช้ชีวิตที่มันใกล้มันชิดมันติดกันอยู่กับกิเลสคือเครื่องที่มันจะทำให้เราขุ่นมัวมัวมองจึงต้องฝึกใช้ชีวิตแบบใหม่เขาเรียกนักบวชกายเดินจิตดวงเดินแต่อบรมใหม่สั่งสอนตัวเองใหม่จดจำแบบอย่างจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นตอแล้วก็ไปหาพ่อแม่อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของเราว่าบุคคลผู้นี้มีเจตนาจะดำเนินวิถีพุทธจะใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สัจจะเป็นไปว่าอย่างนั้นถ้ารักษาสัจจะนี้ได้มันจะนำไปสู่นิพพานคือความสงบเย็นเหตุที่เรามาดำเนินวิถีชีวิตให้มันห่างไกลจากกิเลสนี้มันจะทำให้เราพ้นจากทุกข์พ้นจากการถูกบีบคั้นทางจิตใจคือทางสิ่งที่มันไม่สมปรารถนานั่นแหละมันเรียกว่าทุกข์ใช่ทั้งนั้นเลยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เอาได้สิ่งใดมาแล้วแต่ต้องพัดพากจากกันอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งใดทั้งทุกข์ทั้งที่ยังไม่ได้ทุกข์หมดแล้วถ้าเราไปยึดมันไปติดมันอันนี้เป็นพระธรรมคำสอนเมื่อไปบวชปวดทำไมต้องใช้ชีวิตอย่างนี้นะต้องขอเขากินต้องขอเขากินจะทำโครักขกรรมกสิกรรมมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพในทางโลกต่างๆทั้งหลายเคยได้รับเงินวันเงินเดือนเงินปีอะไรก็ตามแต่ไม่ได้แล้วนะเคยรับมรดกตกทอดอะไรรับไม่ได้นะต้องเปลี่ยนญาตินะเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ทันทีนะถ้าจะบวชเนี่ยเปลี่ยนอยู่กับพ่อเดิมแม่เดิมสอนเดิมๆตันแล้วคำสอนตันนะจะไปทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่พ่อแม่ก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ปู่แม่ทวดที่ตายไปไม่รู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้จะทำหรือไม่ทำแล้วแต่ทำเถอะมาถึงรุ่นเราจะทำแล้วนะเราจะทำในส่วนของบุญกุศลที่ทำได้ยกให้ทุกรุ่นเลยพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติบุพการีผู้มีพระคุณทั้งสิ้นทั้งปวงที่ผ่านมาไม่เฉพาะแต่ชาตินี้เราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในจิตในใจเอาหนักๆเราจะไม่ย่อหย่อนเราจะไม่ย่อหย่อนให้กับเธอบอกกับจิตนะคุยกับจิตนะเราจะไม่ย่อหย่อนนะให้กับเธอเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะฉันจะใช้ชีวิตจริงๆนะไม่มีการลื่นเลงบันเทิงแล้วนะอบรมฉันบอกให้ไปอบรมจิตของตนเองอย่าให้เสียสัจจะนะอย่าให้เสียอธิษฐานนะถึงจะไปบวชบวชเสร็จโอ้ยจะทำอย่างนี้ไม่ได้เคยทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ท่านสั่งให้ลูกหัวไว้ก้มดูตัวเองโอ้ก้มดูไม่เจอเสื้อไม่เจอกางเกงอ่ะเจอผ้าห่อศพพันศพเนี่ยลูกหัวโอ้ไม่มีส่งอ่ะแข็งแข็งดีดีชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วนะจิตใจความนึกความคิดต่างๆทั้งหลายเปลี่ยนให้ทันนะ
เปลี่ยนให้ทำชุดเปลี่ยนให้ทำทรงผมนะอย่าลืมตัวนะก็เลยว่าลูบหัวอยู่บ่อยเสร็จแล้วก็ท่านบอกวิเวกเป็นอาหารของจิตซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารของกายแต่วิเวกเนี่ยคือความสงบความไม่คลุกคลีเป็นอาหารของจิตเดี๋ยวจะหาว่าจิตนี่มันไม่กินอะไรจิตนี้มันจะอยู่ได้มันจะผ่องใสมันจะเบิกบานมันจะชุ่มชื้นเนี่ยถ้ามีความวิเวกเข้าไปหล่อเลี้ยงมันพอจะมีวันหนึ่งนี่ถ้าเราอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่คนเดียวบ้างการอยู่คนเดียวกับเป็นบุญนะเป็นธรรมะเราจะต้องมีช่วงที่เราไม่ได้คุ้นคลีกับใครไม่ได้สื่อสารติดต่ออะไรกับใครอยู่กับตัวเองเงียบๆนะนั่นแหละอาหารจิตแหละบุคคลที่จะพ้นจากทุกข์ได้ที่จะนิพพานได้ที่จะสงบเย็นได้มันต้องมีมุมนี้ของชีวิตในการใช้ชีวิตในขณะที่อาศัยอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยจะต้องมีวิเวกท่านก็เลยสอนให้ประพฤติปฏิบัติเจริญสติรู้อยู่ในของใครของมันเดินจงกรมนะตัดภายนอกละตอนที่เรามันนั่งภาวนาอยู่ดูลมหายใจอยู่นั่นแหละวิเวกละอาหารใจอย่าไปว่านั่งแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีเงินเดือนเอ้ยบุญกุศลที่จะได้มานะได้ยากกว่าเงินเดือนอีกได้ยากกว่าเงินวันเงินปีอีกการที่จะได้มันมานี่ต้องเปลี่ยนการหาเมื่อก่อนนี้ถ้าจะหาเงินเดือนเงินวันเงินปีนี่ต้องไปเรียนหนังสือค่ะเราเอาสิ่งที่จดจำได้นั่นแหละเอาไปทำงานเราก็จะให้ค่าตอบแทนมาพอได้ค่าตอบแทนมาที่เรียกว่าเงินวันเงินปีเอาไปแลกเข็มขัดเอาไปแลกรองเท้าถุงเท้าเอาไปแลกกางเกงนอกกางเกงในเอาไปแลกแป้งแลกสบู่มันเอาไปไหนเนาะเอามาทำความสะอาดร่างกายเอามาตกแต่งร่างกายแล้วก็ไปทำงานให้เขาอีกเอาเงินเดือนเข้ามาไม่เดียวไปไหนแต่งกายให้ดูดีไม่เดียวไปไหนก็ไปทำงานให้แกนั่นแหละคืนกันก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นส่วนที่เหลือจากแลกรองเท้าเสื้อผ้าเอาไปแลกกระปิบ้างแลกน้ำปลาบ้างแลกพริกแห้งพริกสดเอาไปแลกหัวหอมกระเทียมกะหล่ำปีหัวประกาศเนี่ยมันจะคือการดำเนินใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเรียกแบบโลกียะแบบทางโลกก็จะรอดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยการมีความรู้อยู่ในการหาเลี้ยงอัตภาพเช่นนั้นแต่อีกพวกนึงพวกนักบวชนี่ก็จะใช้ชีวิตหวังให้มันผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่จะทำในวันหนึ่งคืนหนึ่งอาจจะต่างกันอาจจะต่างกันใช้เวลาเท่ากันแต่บุคคลหนึ่งใช้เวลาไปกับอีกอย่างหนึ่งอีกคนก็หมดไป24ชั่วโมงแต่ใช้ไปกับอีกแบบนึงใครถูกกันแน่ใครใช้จิตใช้เวลาคุ้มค่ากับกันแน่เขาทั้งคู่ต้องตายเหมือนกันแต่ตายไปแล้วคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ตายแล้วไปไหนใช้แบบนี้ตายแล้วไปไหนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะให้เราฝึกวิปัสสนาคือพิจารณาในความเป็นจริงในการใช้ชีวิตร้อยปีเนี่ยใครจะใช้ชีวิตถูกต้องตรงกันอันนี้วิธีป
มุตนะก็เลยมีการให้อิสระในการที่จะเลือกใช้ชีวิตบอกถึงจะใช้ชีวิตอยู่กับไม่ได้เป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์ธรรมะของคฤหัสถ์มีไหมพระศาสดาเนี่ยมีคฤหัสถ์บรรลุธรรมได้ไหมพระศาสดาได้คฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ไหมพระศาสดาได้เขาสามารถจะใช้ชีวิตโดยห่างไกลจากกิเลสได้ไม่โกรธใครอยู่กับบ้านกับเรือนไม่จะเป็นต้องโกรธหัวและห่มจีวรถึงจะไม่โกรธใครนุ่งกางเกงใส่เสื้อไม่โกรธใครก็ได้ใส่ผ้าไหมผ้าแพรชุดไทยไม่โกรธใครก็ได้มันไม่ได้โกรธที่ชุดอะไอ้การโกรธมันโกรธที่ใจอะแล้วถ้าใจเราไม่ให้โกรธสักอย่างเลยจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่มันก็คือคนที่ไม่มีความโกรธอ่ะอันนี้ให้ฟังดูง่ายฟังดูมีความหวังบ้างเดี๋ยวไม่งั้นโอ้คนที่จะเป็นคนดีได้ต้องบวชอย่างเดียวแกถ้าเราใส่ชุดอย่างนี้อยู่ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้ไม่สามารถจะนิพพานคือห่างไกลจากกิเลสได้ต้องคุณเข้าใจผิดชุดไม่เกี่ยวอ่ะเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวในจิตในใจต่างหากนะเป็นตัวว่าเออแล้วนั่งบวชทำไมล่ะเออแต่ว่าพอใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยมารมันเกรงใจหน่อยมันไม่กล้าชวนไปยุ่ยชุยแฉกกลัวบาปตั้งท่าเปลี่ยนชุดให้เขาดูหน่อยเออเขาจะได้ไม่ชวนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ชวนไปทำอะไรเก่าในระดับหนึ่งคือตรงนั้นอย่างน้อยพอเย็นมาแล้วบ่ายมาแล้วเขาจะไม่ชวนกินข้าวจะไม่ชวนดื่มนู่นดื่มนี่อะไรที่มันดื่มไม่ได้อย่างเงี้ยทำรู้ตรงนั้นได้อย่างน้อยก็ไม่ตกกังวลละไม่ได้ยินเสียงพกเสียงสากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่มีเรื่องนี้แต่สำหรับการที่ว่าเออต้องอยู่กับเรียนเขาเคยชวนได้เขาก็จะชวนแบบเก่าๆเดิมๆนะชวนทำกิจกรรมที่มันไม่มีกติกาห้ามเลยเขาก็สามารถจะชวนได้ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมันก็เลยจะวิเวกเนี่ยอาหารใจฮะที่ว่ามันก็อาจจะเหลือเวลาที่จะวิเวกกับตัวเองน้อยลงไม่เหมือนกับที่ว่าปลีกหลีกเล่นออกจากเรียนไปแล้วโอกาสวิเวกมันมีมากกว่ามันต่างเนื้อตรงนี้แหละเมื่อบวชแล้วสามารถจะให้อาหารจิตนะมีเวลาให้อาหารจิตมีเวลาวิเวกมีเวลาไม่คลุกคลีนะมากหน่อยมากขึ้นอย่างน้อยเวลาที่จะต้องคลุกคลีอยู่กับของเคี้ยวของดื่มก็น้อยลงละเหลือแค่เพียงมื้อเดียวเหลือแค่เพียงหนเดียวแต่ถ้ายังอยู่ในคฤหัสถ์ที่ใสก็อาจจะได้3ถึง5มื้อแล้วแต่ความสามารถมันต่างกับตรงนี้ต่างกับตรงการใช้วิถีชีวิตต่างกับตรงความวิเวกความสงบสงัดตรงนั้นเองแต่ถ้าว่าอยู่กับทั้งโลกก็จริงเขาสามารถจะวิเวกได้เขาสามารถที่จะกันแม่กิเลสต่างๆทั้งหลายเข้ามารบกวนได้ทั้งวันทั้งคืนก็ถือว่าเขามีความสามารถให้อาหารจิตกับตัวเองได้เขาก็พร้อมที่จะตัดสรุปเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นอรหันต์อรหันต์พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้แต่บุคคลเราต้องบวชนะไม่รู้มันเป็นไฟบังคับของจักรวาลยังไงก็ไม่รู้ใครที่บรรลุถึงขั้นที่ว่าสิ้นกิเลสเนี่ยแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนในครัวไม่สำเร็จหรอกร่างกายมันจะแตกมันจะถูกทำลายมันจะล้าว
เรียกว่าตายมันจะตายก่อนตายภายใน24ชั่วโมงคนนี้เป็นต้นเปลี่ยนกายใหม่ไปได้นิพพานกายเป็นอมตะถาวรมันจะตายก็เถอะจะตายได้มั้ยจะเกิดอีกที่หนึ่งสำหรับชาวบ้านพระพุทธธรรมตายแล้วไปเกิดในนิพพานก็ได้เช่นพระเจ้าสุทโธทนะแก่ตายไม่ได้บวชไม่ได้บวชไม่ทันได้บวชนิพพานไม่เอาอะไรแล้วเข็ดแล้วไม่เกิดอีกแล้วพระพุทธเจ้าไปเทศน์ฟังขณะใกล้ตายไม่เอาไม่เอาโยมก็ไม่เอาแล้วเบื่อร่างกายอยากไปพักอีกตกนิพพานแล้วไม่ยึดไม่ติดอะไรในขณะจะตายจริงๆไม่คิดถึงอะไรหมดเวลาคิดถึงอะไรอะไรหมดเวลาห่วงใยใครๆจะตายหรือไม่จะห่วงใครไม่ห่วงจิตห่วงใจตัวเองจะไปตกไปต่ำเลยหรือถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมน่าจะทันเหตุทันการซ้อมเอาไว้ฝึกเอาไว้นี่คือเหตุที่เราทั้งหลายมาเป็นธรรมทายาทเพื่อจะได้ตายเป็นในขณะที่มีชีวิตอยู่จะได้ใช้ชีวิตถูกต้องนะอันนี้เป็นเหตุในการที่เรามาเป็นญาติกันมาเป็นธรรมทายาทมาเป็นพุทธชิโนรสถ้าบอกใครที่มานับถือศาสนาพุทธใครที่ได้บวชได้ห่มผ้าคาสาวพัดท่านจัดว่าเป็นบุตรของท่านให้เป็นสักยะตระกูลไม่ใช้นามสกุลเดิมเห็นไหมไม่มีนามสกุลเดิมเป็นแต่ว่ากฎหมายของบางประเทศเช่นประเทศใดเขาบังคับว่าเมื่อเป็นพระแล้วก็ต้องใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมอยู่ในบัตรต่างๆทั้งหลายเขาไม่ให้ไปใช้ฉายาจะไปทำธุรกรรมอะไรต้องมีหลักฐานทั้งโลกอีกใบนึงก็เลยนักบวชเหมือนเป็นโลกสองใบเหมือนกันแต่ความจริงมันคือไม่มีหรอกชื่อมันก็สมมตินามสกุลก็สมมติฉายาก็สมมติเพศหญิงเพศชายก็สมมติฐานะต่างๆทั้งหลายมันก็สมมติหมดตัดสินในตรงนี้ตายแล้วไปไหนไปสูงหรือไปต่ำตรงนั้นแหละถ้าว่าจะใครเก่งใครเลิศเลยยังไงในระหว่างที่ยังเป็นยังมีชีวิตอยู่นี้ไม่มีใครเหนือกับใครฮะแต่ไปนู้นเด็ดขาดไปตอนนั้นดูสิว่าหลังจากแตกกายทำลายขันออกจากร่างกายนี้แล้วไปไหนต่อไปอยู่โพงไหนต่อไปอยู่พบไหนต่อไอ้ตรงนั้นแหละของแท้ของแท้ดังนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ตายนี่ต้องเฮ้อผิดบ้างถูกบ้างเอาเถอะนะอย่าเพิ่งว่าใครเก่งกับใครเลยอย่าเพิ่งว่าใครดีกับใครเลยเราอาจจะพอฟัดพอเบี่ยงกันอยู่ก็ได้แต่แล้วเราอาจจะไปอยู่ที่เดียวกันก็ได้แต่แล้วอาจต้องพัดพากันก็ได้ในสมัยมีชีวิตอยู่ไม่โกรธใครไม่โกรธใครฝึกเอาให้ได้กับปีนี้นะให้โอวาทปีนี้ถ้าจะเป็นไปได้ขอบิณฑบาตว่าลองไม่โกรธใครดูสักปีหนึ่งนี่ถ้าไม่ถึงปีแล้วเนี่ยหมดไปเดือนหนึ่งแล้วเอาอีก11เดือนที่เหลือเนี่ยนะไม่ถึง11ทีเอา9เดือนครึ่งที่เหลือเนี่ย90เพชรปีหนึ่ง12 10เดือนเอามา10เดือนลองไม่โกรธใครดูตอนนี้ยังมีสิทธิ์โกรธอยู่อีกกี่วันเนี่ยจนกว่าจะสิ้นเดือนนะเอาให้เต็มที่เลยพอในจากนั้นปุ๊บปั้งเลยว่าบิณฑบาตแล้วนะเราก็จะโกรธว่าโอ้ท่านใส่บาตรไปแล้วอ่ะเอาไว้รอสิบปีนะจำไว้นะมันจะด่าว่าอะไรบ้างอะไรบ้างเอาหลวงไว้สิบปีฝึกอย่างนี้นะวิธีการนี้คือวิธีฝึกนะเป็นกุศโลบายที่เราฝึกตัวเองก็อย่างนี้
เออว่าชาตินี้โปรดใครไม่ได้แล้วว่าให้สัจจะกับพระพุทธเจ้าไว้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้มานั่งฟังสดๆแต่ท่านต้องรู้แน่ๆเลยพระเจ้าไม่หายไปไหนเลยนิพพานไม่สูญนะไม่หายไปไหนหลวงปู่หลวงตาที่เข้านิพพานนะไม่หายไปไหนหรอกมันดีคือดีเจอกันแต่เราไม่ควรไม่รู้คนจะคนละประเพณีเออเตือนเราได้สอนเราได้บอกเราได้ภาษาไทยภาษาไทยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่ประมาทว่าเฮ้ยเราจะไปหาว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ตายละก็ใจผิดนะเออท่านรู้หมดท่านทราบหมดได้นิพพานไม่สูญนี่เองแหละท่านสามารถจะรับรู้ถึงการกระทำของลูกหลานทั้งปวงได้อบรมชี้แนะได้ดังนั้นใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ยินเรื่องจากพวกเรานี่แหละคือพวกที่บวชแล้วก็มีพวกที่ไม่ได้บวชก็มีคุณพ่อยู่เห็นภาพนี้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้ในนิมิตในสมาธิที่นั่งอยู่ในฝันไม่แปลกหรอกเพราะเธอก็เป็นคนบุญไม่ใช่หรืออย่าดูถูกตัวเองนะว่าเล็กน้อยอดีตชาติอาจจะเป็นตัวยงในการสร้างบุญสร้างบารมีชาตินี้มันยังไม่พ้นเพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญพยายามต่อของเก่ามาต่อนะนิมิตต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะบอกถึงความเป็นมาอดีตสยามอย่างในอดีตอย่างนี้ถึงมีสายจิตใจในภพภูมิของตัวเองว่ามันเป็นมีสายยังไงมันเคยเป็นอะไรมาบ้างอย่างนี้นะสำหรับวันนี้ก็มาทำความดีกันแหละมาลึกนึกถึงความจริงทั้งหลายทั้งปวงจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันที่ถูกที่ตรงนะบุญทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งเจ้าของได้เองอีกส่วนหนึ่งยกให้กับคนอื่นได้ด้วยแม้ตายไปแล้วถ้าอยู่ในภพภูมิในภาวะที่จะรับได้มารับไปเด้อเขาจะรับไปเพื่อยกระดับจิตเพื่อเป็นภพเป็นภูมิอยู่ในภพที่ลำบากเช่นเปลี่ยนไปอยู่ในอัตภาพในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเสวยส่วนบุญร่มยังระยะเวลาในการรับภพได้ด้วยบุญที่เรายกไปในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็จึงพร้อมที่จะเป็นที่รักของอมนุษย์เหล่านี้แหละว่าเขามีความหวังไงเขามีความหวังในคนใจบุญนะทั้งคนใจบุญคนที่ประพฤติบุญอยู่นี้ไม่ต้องกลัวผีนั่นแหละจะคุ้มครองผีจะคุ้มครองไม่ต้องกลัวคนที่จะต้องกลัวคือคนที่ไม่ได้ทำบุญต่างหากคนที่ไม่ได้ดำเนินวิถีชีวิตตามบุญที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ต่างหากหรือเราทำอยู่ว่าเราทำอยู่โดยเฉพาะเป็นภาคบัญชีเนี่ยก็ลงทุนบวชแล้วก็กลัวผีกันคือรู้สึกเราใจบุญถึงขนาดนี้ผีจะไม่ยำเกรงใช่เหรอเงินที่จะเธอสิ่งไม่สวยมันจึงไม่มั่นใจเพราะพวกที่กลัวผีอยู่นี่แสดงว่าสินเธอไม่สวยใช่ไหมเธอยังไม่มั่นใจในความดีของตัวเองแน่เลยถ้ามั่นใจในความดีตัวเองแล้วมันจะหายกลัวมันกล้าขึ้นมาได้เพราะความดีเพราะฉะนั้นนี่แหละคาถากันผีแหละทำดีเยอะๆทำดีมากๆนะต้องไปรับพรเป็นภาษาบาลีจากคณะสงฆ์หนุ่มใหญ่ส่วนของเราก็ขอยกผลบุญต่างๆให้จิตวิญญาณทั้งหลาย